่ายทางตลอดจนคุณครูที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะอะไรเอ่ยเด็กๆว่าวันตรุษจีนนะคะเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันไหว้นะคะจะมีวันจ่ายนะคะคนจีนเขาถือว่าวันจ่ายนะคะวันจ่ายนั้นคนจีนเขาจะเป็นคนในเรื่องราวที่เขาจะรู้จักใช้เงินรู้จักกำหนดว่าสิ่งใดควรจะซื้อสิ่งใดควรไม่ซื้อนะคะในวันตรุษจีนถือว่าวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนนั้นชาวจีนเขาจะเตรียมความพร้อมไว้เลยว่าวันจ่ายนั้นเขาจะเตรียมซื้อของนะคะจริงๆแล้วไม่ได้จ่ายเฉพาะวันจ่ายแล้ววันไหว้แล้ววันเที่ยวใช่ไหมคะเขาจะจ่ายของล่วงหน้าอย่างน้อย1อะไรเอ่ย1สัปดาห์หรือ1เดือนเนี่ยนะคะเพราะว่าการทำขนมเทียนนี่เขาจะใช้ใบไม้ใช่ไหมคะใบเขาเรียกใบอะไรนะคุณครูก็จำไม่ได้ใบอะไรคะไม่ใช่ใบตองสำหรับห่อใช่ไหมคะใบที่ใบพืชที่เป็นของจีนเนี่ยคุณครูจำไม่ได้แล้วนะคะต้องขอโทษด้วยเอาใบนั้นนะมาต้มนะคะเอามาหั่นให้ละเอียดหรือมาป่นก่อนแล้วเอาไปแช่ในน้ำเอามาต้มกับน้ำตาลปี๊บใช่ไหมคะน้ำตาลตะโหนดนั่นแหละแล้วก็เอาไปซื้อแป้งมานะคะไปซื้อแป้งคุณครูบอกทำได้เลยไปซื้อแป้งข้าวเหนียวกับแป้งตาช้างสำเสียงกับแป้งบัวใช่ไหมคะเนี่ยคุณไม่ได้โฆษณานะเอามานวดกันแล้วก็มาถึงจะมาห่อใช่ไหมก่อนที่จะเตรียมนะก็ต้องไปซื้อแป้งไว้ก่อนซื้อแป้งซื้อใบไม้ไว้ก่อนซื้อใบตองเตรียมเอาไว้แล้วก็ตีซื้อน้ำตาซื้ออะไรเตรียมเอาไว้เขาเตรียมความพร้อมมาก่อนที่จะมาทำไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้ไหว้วันนี้ไปซื้อบางทีไม่มีแล้วนะคะเขาเตรียมว่าในเงินในกระเป๋านั้นนะเดี๋ยวถึงเวลาวันไหว้จริงๆไม่มีเขาเตรียมความพร้อมไว้แล้วนะคะแล้วก็ถึงวันจ่ายก็ไปจ่ายของแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเทศกาลเที่ยวนะคะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าช่วงนี้นะคะตรุษจีนปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนไม่ใช่คนจีนอย่างเดียวนะกับประเทศอื่นก็เหมือนกันที่นับถือเหมือนจีนใช่ไหมคะเขาก็จะมีวันที่วันไหว้เขาจะมีลูกหลานนะคะไหว้เสร็จแล้วเขาจะมีเงินใช่ไหมคะมีเงินใส่ซองแดงๆแล้วก็ให้ลูกหลานนั้นเอาไปก็เรียกอังเปานะคุณครูเป็นคนไทยคุณครูเลยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นักนะคะทีนี้ก่อนที่ถึงวันตรุษจีนนั้นเขาก็จะมีการกวาดบ้านเหมือนคนไทยไหมคะคนไทยก็มีการกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านเอาสิ่งที่ไม่ดีนั้นออกไปให้หมดเลยรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาสิ่งที่ดีนะคะแล้วตอนวันขึ้นปีใหม่คนไทยจุดประทัดไหมฮะคนขึ้นปีใหม่นั้นวันที่เขาดาวอ่ะพอถึงวันเขาจะนับถอยหลังใช่ไหมคะพอถึงเวลาเที่ยงคืนเขาจะจุดประทัดจุดพลุนะคะแสดงความยินดีต้อนรับเทศกาลปีใหม่ขึ้นมานะคะหรือเขาบอกว่าบางทีสิ่งชั่วร้ายอยู่ในบ้านมีนะสิ่งชั่วร้ายในบ้านอาจจะมีนะคะเอาครูเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะช่วงเวลาชั่วโมงสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะคาบนี้ไปคาบที่6แล้วนักเรียนอาจจะง่วงนอนกันบ้างแล้วนะคะเราเรียนกันไปเมื่อกี้นี้นะคะฉะนั้นครูเล่าให้ฟังนักเรียนไม่หลับกันเลยตาโตเลยนะคะอยากฟังหรือเปล่าคะอยากฟังนะคะเขาบอกว่าช่วงบ้านนะคะบ้านเรือนเนี่ยเวลาปลูกอาศัยเนี่ยบางทีเป็นดินใช่ไหมคะเป็นพื้นดินธรรมดาน้ำอาจจะท่วมก็ซื้อดินมาถมทีนี้เวลาไปสั่งซื้อดินเนี่ยรถที่เขารับจ้างซื้อดินเนี่ยเขาเอาดินที่ไหนมาถมก็ไม่รู้บางทีเขาไปขุดดินในป่าช้ารู้จักป่าช้าไหมป่าช้าเป็นป่ายังไงคะโอ้ได้เรียนเก่งมากเลยเมื่อก่อนนี้นะคะป่าช้าเนี่ยตอนนั้นวัดยังไม่มีวัดใช่ไหมคะเวลาคนตายเนี่ยเขาจะนำศพนะคะห่อด้วยผ้าหรือห่อด้วยเสื่อลำแพนใช่ไหมคะด้วยไม้ไผ่บางๆเนี่ยห่อแล้วก็ไปฝังไว้ในดินขุดไปในดินในป่าช้าจะเป็นป่าของมูลนิธินี่แหละไม่มีใครเป็นเจ้าของใช่ไหมคะแล้วก็ไปขุดบ่อขุดหลุมเอาไว้แล้วก็ฝังไว้บางทีเขาก็ไม่ได้เก็บศพเลยนักเรียนเขาไว้อย่างนั้นเลยจนทั้ง1ศพ2ศพเป็นพันพันศพใช่ไหมคะนักเรียนเห็นว่าชาวจีนที่ว่ามีมูลนิธิจีนใช่ไหมคะเขาจะถึงเทศกาลเขาจะไปขุดศพใช่ไหมคะเอาเขาเรียกว่าล้างป่าช้าคือไปขุดศพพวกเซียนเขาจะเดินไปแล้วก็โจเอาวิ่งไปแล้วก็เจาะแล้วก็ขุดศพออกมาเอาไปทำพิธีเผาศพรวมแต่ว่าคุณครูเล่าฟังก่อนว่าทีนี้บางทีดินน่ะเขาเอาดินในป่าช้าเนี่ยเอามาทำไมคะเอามาถมบ้านเมื่อถมบ้านแล้ววิญญาณพวกสิ่งที่เล่ร่อนต่างๆเนี่ยเขาอยู่ใต้ดินใช่ไหมคะ
เขายังไม่ผุดไม่เกิดเลยเขาก็เวลาเรามาปลูกบ้านเขาจะมาเวลาวันดีคืนดีเสียงกุกเสียงกักบนบ้านเสียงอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเข้ามารบกวนใช่ไหมคะเขามีการใช้นิมนต์พระมาสวดทำพิธีต่างๆใช่ไหมคะหรือบางทีไม่ใช่ดินอย่างเดียวหินก็เหมือนกันนะคะหินบางทีบนท้องถนนนะแล้วเรียนทราบไหมบนท้องถนนบางทีมีคนที่วิญญาณที่เขาตายบนท้องถนนแล้วเขาบอกว่าวิญญาณไม่ผุดไม่เกิดก็อยู่ที่ไหนคะอยู่บนท้องถนนนั่นเองใช่ไหมคะเป็นนี่เรื่องเสร็จแล้วเวลาเรามาซื้อดินไปถมหรือซื้อหินไปถมเขาบางทีเขาทุบหินนะหินถนนมาไปทิ้งใช่ไหมคะบางคนก็เอาหินตรงนี้ไปถมบ้านแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคะก็เข้าบ้านเขาจึงมีวิธีว่าจุดประทัดเพื่อขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกจากบ้านไปแล้วก็จุดประทัดจุดพลุนะคะจุดประทัดแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีนี่ก็ออกจากบ้านไปแล้วก็มีพระมาทำบุญแล้วก็มานิมนต์พระมาทำบุญให้สิ่งที่ดีๆคือมงคลเกิดขึ้นเช่นเดียวกับตรุษจีนตรุษจีนเขาก็บอกว่าหนึ่งนะคะหนึ่งเวลาไหว้เจ้าตอนเช้ามืดเลยเขาไหว้ใครก่อนคะไหว้เทพเจ้าก่อนใช่ไหมคะแล้วก็มาไหว้เจ้าที่แล้วก็มีว่าตั้งหลายแบบนะคะแต่เมื่อคืนทราบว่าตอนประมาณ5 นาฬิกาหรือ5 ตีเขาจะไหว้เทพเจ้าที่มาจากดวงสวรรค์ใช่ไหมใครตื่นมาไหว้บ้างล่ะโอ้โหเก่งมากเลยตื่น5 ตีเขาไหว้อะไรคะไหว้ผลไม้นะคะไหว้อื่นๆนั่นคือเขารับเทพเจ้าลงมานะคะอันนี้ก็คือประเพณีที่คุณครูเล่าให้ฟังเป็นเทศกาลปีใหม่คะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะถ้าผิดบ้างถ้าผิดบ้างยังไงก็ต้องขออภัยไปด้วยถ้าเกิดผู้รู้ที่รู้มากกว่าคุณครูนะคะฉะนั้นเทศกาลตรุษจีนขึ้นปีใหม่แล้วสิ่งไม่ดีออกจากตัวเราไปเอารับสิ่งที่ดีๆมานักเรียนล่ะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ย23เดือนมกราคมแล้วนะคะจะสิ้นปีใหม่ของไทยแล้วใช่ไหมเดือนมกราคมถือว่ายังเป็นปีใหม่อยู่ปีนี้เป็นปีมังกรทองถ้าเป็นปีของไทยก็คืองูใหญ่นะงูใหญ่ใครที่ทำกิจการใดๆก็ตามในปีนี้ถือว่าเจริญรุ่งเรืองเลยนะคะทีนี้เมื่อถึงปีใหม่แล้วเหลือเวลาเรียนอีกเพียง1เดือนคือเดือนไม่นับเดือนมกราคม1เดือนอีก1เดือนกุมภาพันธ์จะถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องเตรียมตัวสอบในปลายภาคเรียนที่2แล้วคือจะต้นเดือนมีนาเราจะสอบแล้วไม่เกินวันที่10เราสอบแล้วนะคะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนไม่ดีนะคะครูบอกว่าไม่ดีนะคะคือไม่ตั้งใจเรียนขี้เกียจทำการบ้านนะคะเลิกแล้วถ้านักเรียนไม่สนใจการเรียนไม่มีคะแนนส่งและไม่มีใบงานส่งคะแนนก็ไม่มีแล้วเป็นไงคะเพื่อนก็อยู่ประถม4แล้วเรายังนั่งอยู่ในประถม3ยังนั่งเรียนกับพี่เบียร์อยู่นี่เลยอีก1ปีดีไหมคะนะคะฉะนั้นตั้งใจเรียนนะคะฉะนั้นก่อนจะเรียนนะคะเราเรียนมาแล้วตั้งแต่ชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ไปแล้วชั่วโมง4พักชั่วโมง5เรียนไปแล้วเหลือชั่วโมง6ครูคาบนี้คาบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวไปเรียนในวิชาอะไรคะชั่วโมงสุดท้ายคาบที่7ชั่วเรียนอะไรคะอะไรครับคณิตเหรอคะอ๋อเรียนอีกคณิตแต่ของชั้นของครูนั้นเป็นกิจกรรมซ่อมเสริมไปแล้วนะคะฉะนั้นเมื่อเช้าเราเรียนเรื่องของอะไรคะบทอะไรเอ่ยสักวานะคะงั้นก่อนจะเรียนนั้นให้นักเรียนนั่งสมาธิ1เพลงนะคะไม่ออกกำลังกายแล้วเพราะว่าตอนนี้ร้อนแล้วนะคะสมาธิ1เพลงเตรียมความพร้อมนะคะนั่งสมาธิได้บุญได้กุศลนะคะปีใหม่แล้วนะคะการนั่งสมาธิคิดในสิ่งที่ดีคะจิตตั้งจิตให้ดีแล้วก็มุ่งไปที่วิชาต่อไปเดี๋ยวจะเรียนในเรื่องราวของภาษาไทยนะคะคิดในสิ่งที่ดีงามแล้วเราก็จะได้บุญได้กุศลจิตใจแน่วแน่อยู่ที่ใดที่หนึ่งนะคะเอาละค่ะ1 2 3เพลงสมาธิ1เพลงThank you.
ค่อยๆลืมตาทีละน้อยทีละน้อยค่อยๆลืมตาทีละน้อยละน้อยไม่มีใครหลับนะคะค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาค่ะเมื่อสักครู่นี้นักเรียนนั่งสมาธินะคะนักเรียนก็จะเห็นเป็นแสงสีอะไรคะสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มืดๆใช่ไหมคะแต่เมื่อนักเรียนฝึกนั่งสมาธิบ่อยๆแล้วจะทำให้นักเรียนรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะเมื่อลืมตาแล้วเป็นไงคะลืมตาแล้วโอ้โลกนี้สดใสมากเลยจำความรู้เก่าๆได้หมดแล้วนะคะเอาละค่ะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนต่อกันเลยนะคะเป็นวิชาภาษาไทยเสริมจากตอนเช้านี้นะคะเอามาดูจากจอภาพเลยค่ะค่ะฉะนั้นก่อนอื่นนั้นเรามาดูนะคะตอนแรกเลยนะคะชั่วโมงตอนเช้านักเรียนเรียนรู้ในเรื่องราวของอะไรเอ่ยสักกวาบทสักกวาใช่ไหมคะฉะนั้นตอนเช้าๆนะคะเมื่อตอนเช้านักเรียนเรียนรู้ในเรื่องของมาตรฐานการเรียนรู้ที่ไทย 5.1 นะคะแล้วก็ตัวชี้วัดที่ป 3/4 ค่ะเป็นการท่องบทอาขยานเด็กเอ๋ยเด็กน้อยใช่ไหมคะเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาค่ะคุณครูก็เสียงแห้งอีกแล้วนะคะเจอป3ทีไรเสียงครูแห้งทุกทีเลยนะคะพอดีช่วงที่ครูให้อากาศด้วยนะคะต้องขออภัยด้วยบางทีเสียงอาจจะไม่ชัดเจนนะคะท่องบทอาขยานเด็กน้อยนะคะเป็นการให้รู้ว่าตอนเด็กยังตัวเล็กๆนั้นนะคะฝึกอ่านฝึกเขียนเรียนหนังสือเติบใหญ่จะได้มีวิชานะคะมีวิชาอยู่รอบตัวยังไงก็ทำให้ตัวเองนั้นมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะบางคนมีวิชามากมายแต่ไม่รู้จักวิชานั้นเกิดประโยชน์ก็ไม่มีประโยชน์นะคะท่องจำบทอาขยานในเรื่องเด็กน้อยนะคะตามที่กำหนดและมีบทไร้กรองต่างๆที่นักเรียนได้เรียนมานะคะส่วนวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องราวของบทสักกวานั่นเองนะคะมีคุณค่ามากมายที่น่าสนใจนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็คือให้นักเรียนนั้นท่องบทอขยานบทสักกวาให้ได้นะคะจะได้นำความรู้ต่างๆนี้ไปทำไมทราบไหมคะนักเรียนท่องบทสักกวาได้แล้วนำไปใช้อะไรคะท่องบทสักกวานี้นะคะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องของการพูดจาใช่ไหมคะใช่ไหมคะบทสักกวาคะบทนี้เป็นบทที่นักเรียนท่องจำเอาไว้เพื่อเป็นการ เรื่องการพูดของคนเราถ้าพูดไพเราะพูดจาไพเราะก็ทำให้